เทศเรื่องคนเรื่องมนุษย์นี่แหละเทศเรื่องอื่นก็มีเรื่องเทศอะไรหรอกมนุษย์ของเราที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสมบัติคือของที่เราได้มาแล้วเรียกว่าสมบัติของมาถึงมือของเรามาถึงตัวของเราเนี่ยเรียกว่าสมบัติมนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีวิเศษได้อะไรทั้งหมดสู้อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้นที่เป็นมนุษย์สมบัติมาแล้วนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมีพร้อมหมดสวรรค์สมบัติก็อยู่ในนั้นนิพพานสมบัติก็อยู่ในนั้นในมนุษย์สมบัตินั่นแหละคนที่จะไปเกิดสวรรค์ก็ดีเป็นพรหมก็ดีถึงพระนิพพานก็ดีต้องมาได้มนุษย์เสียก่อนมาเป็นมนุษย์เนี่ยเสียก่อนมาสร้างสมเอาในมนุษย์ของเรานี่แหละถ้าสาวกทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็มาสร้างมนุษย์นี่ทั้งนั้นมาสร้างมนุษย์เพียงพอแล้วอย่างไรใดสวรรค์และได้นิพพานเป็นของสุดเลิศที่สุดมนุษย์ของเรานี่เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นที่จะพูดถึงเรื่องมนุษย์สมบัติสามารถที่จะทำดีทำดีทุกสิ่งทุกอย่างอบรมศึกษาวิชาความรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเท่าพญามหากษัตริย์มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์จะแล้วก็ไม่ได้ของก็ได้จึงว่ามนุษย์สมบัตินี้เป็นของดีเลิศดียิ่งกว่าสิ่งอื่นดีจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษวิโสทุกสิ่งทุกประการพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในมนุษย์ซะก่อนพระสาวกทั้งหลายก็มาเกิดมนุษย์นี่ซะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นสาวกถ้าเกิดในภพอื่นชาติอื่นไม่ได้เป็นหรอกคนเราทุกคนที่เกิดมาได้ชื่อว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วแต่ว่าคนเราปล่อยละเหลิงทิ้งเสียไม่ได้บำรุงและไม่ใส่ปรับปรุงให้มนุษย์สมบัติเป็นของดีเลิศขึ้นปล่อยให้ละทิ้งไปประพฤติความชั่วเลวไหลทุกประการมนุษย์นี่แหละจะชั่วก็ดีเป็นนักเลงสุรายาเมาฆ่าสัตว์จะชีวิตประพฤติผิดทุกสิ่งทุกประการถ้าไม่ได้มนุษย์แล้วก็ทำไม่ได้ของประดับต้องได้มนุษย์เสียก่อนพร้อมเลยกายวาจาใจจึงค่อยทำความชั่วได้ละทิ้งเสียให้ไปทำความชั่วเสียหน้าเสียดายเสียดายบุญกรรมตกแต่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์ได้สมบัติอันดีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติเราไม่รักษาสมบัตินั้นสมบัติอันดีมีค่าอย่างเพชรนิลจินดาเขาได้มาต้องรักษาไม่ของดีมาต้องรักษาไม่ตกหล่นไม่ตกหายไม่อะไรมาถูกบุบสลายของดีต้องรักษาไว้ให้มันดีคนเราหามันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนมันก็ดีเลยสิรู้สึกว่าตนได้มนุษย์สมบัติเป็นของดีเลิศแล้วก็รักษาของดีนั้นไว้มันก็ของวิเศษโลกอันนี้จะไม่วุ่นวายโลกในนี้จะไม่เดือดร้อนเป็นของน่าอยู่ที่สุดมนุษย์ถ้ากระทำชั่วเร็วตามไม่ใช่คนอื่นทำมนุษย์ทำแท้ๆพวกเปรตผีปีศาจทั้งหลายไม่มาทำความชั่วหรอกคนเราเนี่ยทำความชั่วจึงว่าจะสร้างความชั่วทำความผิดทุจริตต่างๆนั่นก็มาได้มนุษย์เสียก่อนได้มนุษย์สมบัติพร้อมบริบูรณ์เสียก่อนเรียกว่ามีกายมีวาจามีใจมีแต่ใจอย่างเดียวไม่สามารถทำความชั่วได้ที่พวกเปรตพวกผีอะไรต่างๆมันมีแต่ใจมันไม่ปรากฏกายไม่ทำความชั่วอะไรให้ใครหรอกที่ว่าผีว่าผีนั่นคนกลัวผีก็เลยเข้าใจว่าผีหลอกที่จริงมันไม่ใช่ผีตัวเราหลอกเองหลอกตัวเราหลอกตัวเราเองต่างหากมันมีแต่ใจไม่ทราบจะเอาอะไรไปประหัตประหารทำลายคนอื่นลักชอบขโมยเขาก็ไม่เป็นมันมีกาย
นี่พูดโกหกพูดอะไรพูดเท็จพูดโกหกก็ไม่ได้มันไม่มีวาจาพูดมันก็ไม่ได้ยินพูดภาษาของเขาไม่ได้ยินมนุษย์นี่เท่านั้นแหละที่จะทำความชั่วทุกประการอย่างฆ่าสัตว์กับมนุษย์นี่แหละเป็นคนฆ่าพูดผีวิสารไม่ฆ่าแล้วรักทรัพย์กับมนุษย์นี่แหละรักประพฤติผิดวิจารณ์กับมนุษย์นี่แหละประพฤติกล่าวโกหกมุสาวาทกับมนุษย์นี่แหละกล่าวก็มีวาจาดื่มสุราเมรัยกับมนุษย์นี่แหละดื่มมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมามนุษย์นี่แหละตกแต่งให้เป็นสุรายาเมามนุษย์เราก็เข้าแล้วก็รับประทานก็ไปอีกเมากับมนุษย์เนี่ยเป็นคนเมาทำลายคนอื่นกับมนุษย์เนี่ยเป็นคนทำลายนี่มันทำคนชั่วได้อย่างนี้ก็เหตุที่ไม่รักษาความดีของตนถ้ารักษาความดีของตนในกบฏที่สุดพุทธองจิตใจเบิกบานเว้นจากความชั่วก็เว้นจากซึ่งไม่ทำความชั่ว5ประการแล้วอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่สิเราคนเดียวหมู่พวกเพื่อนอยู่ด้วยกันมนุษย์ชาวโลกอยู่ด้วยกันเย็นสบายเป็นสุขหมดอันนี้แหละพื้นฐานของมนุษย์สมบัติของเรามันดีอย่างนี้แหละคราวนี้ถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกมนุษย์ของเรามีกายมีวาจาก็มีใจมี3อย่างเอาใจนั่นแหละมาพิจารณากายพิจารณากายเห็นเป็นโทษเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอสุภะปฏิกูลเกิดความเบื่อหน่ายนั่นเรียกว่าพวกพรหมเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นพรหมจิตอยู่ด้วยอารมณ์นั้นอสุภะปฏิกูลเปื่อยเน่าปฏิกูลนั่นเรียกพวกพรหมดีขึ้นไปอีกตัวมนุษย์กลัวธรรมดาที่ว่ามาเบื้องต้นนั้นพิจารณากายนี่แหละให้มันสงบระงับดับสูญหมดจนกระทั่งไม่มีกายไม่มีแต่ใจนั่นแหละเรียกว่ามนุษย์ไม่ผมอรูปผมแต่เกิดจากมนุษย์นี้เหมือนกันถ้ามันมีกายแล้วก็พิจารณากายไม่มีกายเรื่องพิจารณาก็ไม่เกิดอสุภะปฏิกูลไม่เป็นรูปผมในพิจารณาลบร่างกายนี่มันก็ไม่ถึงอรูปผมอีกมันต้องอยู่กับกายนี่แหละถึงโลกุตระกายนี้พิจารณากายเห็นอสุภะก็เห็นแล้วพิจารณาเรื่องของปฏิกูลว่างเปล่าเห็นหมดแล้วพิจารณาระงับดับเสียถึงรูปทั้งปวงหมดก็เห็นแล้วไม่จิตไม่คล้องในสิ่งต่างๆรูปก็ไม่จิตอรูปก็ไม่จิตมันก็พ้นจากรูปและอรูปไปทันทีดีขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยอันเดียวนี่แหละเกิดจากสมบัติมนุษย์สมบัติอันเดียวถึงชั้นเทวดาชั้นพรหมอรูปพรหมถึงโลกุตตรธรรมได้เหตุนั้นจึงว่าเราได้มนุษย์แล้วเราไม่พิจารณาเราไม่พิจารณาให้เป็นมนุษย์สมบัติให้เป็นสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นแต่ตามเดิมนะถ้าเราพิจารณาให้เป็นมันก็เป็นเหตุนั้นควรที่จะพิจารณาให้เห็นกายของตนนี้เป็นของมีคุณค่าประโยชน์เหลือมหาศาลเราได้กายมาแล้วพิจารณาไปเถิดถึงรูปถึงกายพิจารณาให้เป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าให้เห็นอสุภะปฏิกูลเกิดสลดสังเวชขึ้นมาในใจถ้ามันชำนิชำนาญคล่องแคล่วเรื่องเราพิจารณาไม่ใช่พิจารณาคนหนึ่งแล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้วไปไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพิจารณาบ่อยๆเหมือนกับเราทานอาหารฟันของเต่าเนี่ยเคี้ยวของเต่าลิ้นของเต่าเนี่ยรสชาติของเต่าเนี่ยกินแล้วแต่ยังเคี้ยวอีกก็มาคืนลงไปอีกกินมาของเต่าเนี่ยอิ่มวันนี้แล้วก็วันหลังก็ทานรับทานอีกความที่มีรสชาตินั่นแหละความที่มีรสชาติมันเป็นเหตุให้ไม่ให้เบื่อหน่ายเราพิจารณากายก็เหมือนกันมันเห็นเป็นของแปลกอยู่เรื่อยมีรสชาติแตกต่างอยู่เลยชอบใจยินดีพอใจ
ถ้าพิจารณาเห็นอย่างดีอย่างที่เห็นธรรมดาประดานี่นั้นเบื่อเห็นอะไรก็เท่าเก่าเนี่ยพิจารณาเมื่อไรก็เท่าเก่าเท่าเก่าก็เลยเบื่อการเบื่อนั้นเพราะเหตุที่เรายังไม่สงบเต็มที่มันยังค่อยเบื่อถ้ามันสงบเต็มที่นั้นน่ะรสชาติมันแตกต่างเป็นเหตุในพิจารณาอยู่เสมอเสมอไม่อิ่มไม่เบื่อเพื่อให้พอใจยินดีกรรมการที่เราพิจารณานั้นอยู่นั่นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญอยากจะให้เจริญแต่เราไม่พิจารณาให้มันละเอียดทีถ้วนอยากจะให้เจริญแต่เราภาวนาไม่สงบอยากจะให้เจริญก้าวหน้าแต่ใจเราไม่สงบมันก็ไม่ก้าวหน้าเลยจิการพิจารณาที่จะให้ก้าวหน้ามันต้องถึงความสงบซะก่อนเหตุนั้นการที่จะพิจารณาเห็นว่าเป็นของปฏิกูลสุขโภคแล้วเห็นอสุภะอะไรต่างๆก็ตามเถอะเห็นเป็นทุกข์ก็ตามเถอะถ้าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นหรอกการใจสงบนี่เป็นของสำคัญที่สุดมันจะเกิดจากใจสงบใจไม่สงบก็อย่างธรรมดาธรรมดาคนเราธรรมดาที่มองกันอยู่นอกจากเห็นเป็นธรรมดาแล้วมันเห็นเป็นของสวยสดงดงามไปอีกแต่คิดเองคิดร้ายจะเท่าไรก็ตามเถอะมองดูนั่นเลยเป็นของสวยสดงดงามไปพัดท่านใจมันสงบเลยนั้นใจสงบแล้วของสวยสดงดงามจะเท่าไรก็ตามเถอะรูปตั้งอัตภาพเป็นยังไงตามเถอะมันเป็นเหตุให้สลดสังเวชอันนั้นจึงว่ารสชาติมันจะเกิดขึ้นมาเพราะความสงบในความสลดสังเวชนั่นต่างหากแต่เรื่องทั้งหลายเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกคนเกิดอสุภะปฏิกูลไม่ใช่เป็นมาทุกคนแต่ความเห็นจริงเนี่ยมันเห็นเหมือนกันเห็นทุกคนนั่นแหละสภาพเป็นจริงเป็นอย่างไรมันเห็นจริงอย่างนั้นคือมันเห็นตามสภาพเป็นจริงเองไม่ใช่อื่นไกลกายของเราที่เห็นน่ะเป็นอสุภะเห็นอย่างนี้แหละอสุภะจริงไหมพิจารณาเราไปจริงไหมมือของเราเนี่ยมือที่เราหยิบอาหารใส่ปากนี่แหละเป็นของจริงไม่เป็นของอสุภะจริงไหมถ้าหากไม่ล้างนั่นก็สกปรกร่างกายของเราทั้งหมดเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็ไม่ชำระสักสางก็สกปรกเน้นสามเน้นผงนั่นเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดพูดใครพูดก็ไม่จริงไม่ได้ถ้าไม่จริงก็ลองดูสิมือของเราถ้าตัดออกจากนิ้วมือที่ตัดออกไปจากฝ่ามือซะแล้วหยิบมันก็ไม่อยากหยิบมันก็กระโปรงกันเนี่ยถ้าออกจากตัวของเราเป็นสกปรกหมดอันที่มันเห็นของสวยสดงดงามเพราะมันอยู่กับตัวของเราเท่านั้นน่ะแท้ที่จริงมันสกปรกหยิบก็ไม่อยากหยิบถูกต้องก็ไม่อยากถูกมันน่าเกลียดจะอีกตัวของเราเป็นทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมอันที่เราเห็นเป็นสุขเป็นสุขนั้นเพราะความหลงมัวเมาต่างหากความเป็นจริงแล้วมันทุกข์อยู่ทั้งวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระพุทธเจ้าท่านเทศรวมหมดเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหรอกทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์อันนี้ดับไปทุกข์อันอื่นเกิดขึ้นมาอีกแค่มันเป็นจริงไหมคราวนี้เรานั่งอย่างนี้แหละถ้ามันเหนื่อยมันเหน็ดแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนมันยืนมันเหนื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถไปเดินเหนื่อยก็มาเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งแล้วมานอนอาการที่เปลี่ยนอิริยาบถนั้นคือหมายความว่ามันทุกข์แล้วยังค่อยเปลี่ยนอิริยาบถก็อาการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นแหละมันกำบังปกปิดกำบังไม่เห็นทุกข์คือมันเปลี่ยนออกไปมันหายไปพักหนึ่งทุกข์อันนี้หายไปก็เลยลืมแทนทุกข์ในกายของเราทุกข์อื่นมาแทนที่เขาอีกนี่แหละจึงว่าเห็นตามเป็นจริงอสุภะก็เห็นตามเป็นจริงทุกข์ก็เห็นตามเป็นจริงอันนี้อนัตตาเราเห็นตามเป็นจริงไหมล่ะทุกคนไม่มีใครห้ามตามได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครห้ามได้สักคนเดียวนั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครห้ามไม่เห็นตัว
ไม่เห็นตัวทุกข์ไม่เห็นตัวอนัตตาซะอีกคือนั่งนี่มันเคลื่อนไอ้เวลามันเคลื่อนไหวไปไอ้มันเคลื่อนไปทุกที่ทุกทีมันหมดไปทุกวันทุกวันหมดนาทีวินาทีมันหมดไปหมดไปแล้วใครห้ามได้ไอ้ของนั้นนั่นแหละอนัตตาตอนรุ่งหมดตอนวันนี้หมดไปแล้วรุ่งขึ้นมาก็หมดไปแล้ววันนั้นก็หมดไปอีกข้ามไปอีกมืดอีกแล้วก็สว่างอีกเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันให้ห้ามได้การเวลานั่นมันฆ่าชีวิตของเราให้หมดไปหมดไปหาได้อยู่คงที่ไหมทั้งเวลามันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยเวลามันหมดไปมันก็ฆ่าตัวมันเองด้วยนั่นยังได้ชื่อว่าเวลาไออนัตตาไอห้ามไม่ได้อนัตตามาเถียงกันนักหนาของมีตนมีตัวเถียงกันเท่าไหร่ก็ไม่มีที่สิ้นสุดของของมีตัวของมีนี่สิอนัตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนัตตาอะไรของมันไม่อยู่ในบัญชาทั้งหากไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเราทั้งหากอนัตตาไม่ใช่ของไม่มีของมีนี่แหละอย่าไปเถียงกันเลยอนัตตาของมีจะไปเถียงแสดงว่ามีที่สิ้นสุดของไม่เที่ยงไม่ถาวรทั้งสามประการเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตามันรวมอันเดียวกันนั่นทำไมจากไอ้อนัตตลักษณสูตรพระองค์เทศนาขึ้นอนัตตาไปก่อนรูปังภิกขเวอนัตตารูปเป็นของอนัตตาถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วไอ้ถ้ารูปเป็นของอนัตตาแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอะสิมันแปรปรวนเนี่ยมันจะเป็นอนัตตามันแปรปรวนนั่นที่มันเป็นทุกข์มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลานะมันนั่นแหละเป็นทุกข์ตกลงเลยอันเดียวกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้อันเดียวกันแต่อนัตตาตรงกระไดอันนี้จังทุกขังกระไดอันนี้จังทุกขังอนัตตากระไดเมื่อกันลงเป็นอันเดียวกันนี่แหละมนุษย์สมบัติที่อธิบายฟังอนัตตาที่ตัวของเรานี่ก็มนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าได้สำเร็จมรรคนิพพานกับอันนี้แหละพระสาวกหลายสำเร็จมรรคนิพพานกับอันนี้แหละมนุษย์สมบัตินี่นะเราอยู่ทุกวันนี้ก็ได้มนุษย์สมบัติจึงค่อยเป็นจึงค่อยอยู่ได้ถ้าไม่ได้มนุษย์สมบัตินะครับคือตายหมดเรื่องทำอะไรก็ไม่ได้ตายแล้วหมดเรื่องเราได้มนุษย์สมบัติจะค่อยพลิกไหวเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลาติ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนเนี่ยมันติ้งไปติ้งมาที่มีมนุษย์สมบัติอยู่มีกายวาจาใจในติ้งไปติ้งมาถือว่าติ้งไม่ถือว่าดื่มยืนเดินนั่งนอนก็คือมันติ้งนั่นแหละถ้ามันไม่ติ้งก็คือมันหยุดนั่นก็หมดสมบัติมนุษย์สมบัติเท่านั้นอธิบายเป็นทั้งเรื่องมนุษย์สมบัติมากมายพวงพ้องขอยุติเอาเพียงแค่นี้